กันวาไรตี้ที่แซ่บสุดในสามโลกสามแซ่บเซ็นมันอะไรกันทำไมวันนี้พวกเราแต่งตัวกันจัดมากเลยเรากระหน่ำมากมากโอ้ยอีกมาอีกอีกโอ้ยป้าไม่ต้องซาวแท็กก็ได้เอาเหรอเดี๋ยวชาวโลกเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจพวกเราว่าเราคุยอะไรกันอยู่อย่าว่าแต่เขาจะไม่เข้าใจเลยเรายังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเบื่อมากเบื่ออะไรอะเบื่อต้มหูตัวเองเหรอต้มหูแล้วไม่เบื่อเบื่อที่จะอยู่บนยานแห่งนี้ไม่เคยมีผู้ชายหลงมาที่นี่ให้แม่กินเลยสักคนโอ้โอ้อะไรเนี่ยคุณได้คุณได้จัดเลยจากไหนพ่อคุณหิวมากหิวกินได้ไหมกินอย่ากินอย่ากินพ่อคุณเอ้ยเป็นมนุษย์โลกหรือว่าเป็นมนุษย์ดวงดาวแห่งไหนหรือทำไมหลอกกระชากไวขนาดนี้พ่อเอ้ยพ่อนี่ยืนพอแล้วลูกหลานสวัสดีครับสวัสดีอีกอารมณ์เสียสวัสดีครับจะโมดีครับสวัสดีค่ะไม่ได้มาแต่มัวว่าแต่มาคนเดียวหรอไม่พาสะพ้ายมาสวัสดีแม่หรอสะพ้ายอยู่ปารีสเอ้าว่าทำเลยโอ้ว่าจะรับรับเฉยๆอย่างนี้เลยลง IG ไปเมื่อตอนอัดรายการนะคะคุณช่วงก่อนอัดรายการเองบอกว่าคิดถึงจังเลยโอ้ยหยิบหลักฐานเลยเฮ้ยจริงเหรอนี่ไงสุดคิดถึงจังเลยขยี้ต่อเลยไหมเรื่อง IG อ่ะเขาเพิ่งเริ่มเล่น IG นะใช่แต่เร็วได้แรงมากชัดเจนแม่นยำรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ค่ะคุณรู้ไหมใครถ่ายให้ไม่ไงคนนี้ถ่ายจ้าดูเด้เน่คุณก็เลยใช้รูปนี้เป็นรูปโปรไฟล์อย่างนั้นหรือเปล่าครับผมชอบชอบเคลียร์เออรู้เรื่องแล้วคุณไปทำอะไรมาที่ผ่านมาคุณใช้โทรจิตเหรอคะถึงเพิ่งเล่น IG เนี่ยค่ะคือคิดว่าจะเปิดนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เวลาหรือว่ารู้สึกว่ายังอยากที่จะเล่นจริงๆเลยฮะรูปที่เราถ่ายไปก็มีเยอะรูปที่เราเก็บไว้ก็มีเยอะ อะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากจะแชร์โมเมนต์แต่ละอย่างกับแฟนๆด้วยก็เลยแบบได้สร้าง IG ขึ้นมาโอเคครับอ่ะเรื่อง IG ก็สบายใจผ่านไปส่วนเรื่องว่าเอ้ยอยู่ดีก็หลุดเรียกว่าที่รักกันมาชอบมากเลยฉันดูประมาณ18รอบจ้ะเป็นความสุขชอบรีแอคด้วยเนาะชอบชอบยังไงวันนั้นเขามีการสัมภาษณ์กันอยู่ก็ไอ้ญาติเขาพูดคำหนึ่งซึ่งเราก็ตกใจอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบอุทานออกไปด้วยความเคยชินอะไรเงี้ยผมก็ตกใจผมก็อุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยาย่าก็ตกใจกว่ากระโดดเด้งออกไปเลยแล้วก็ชี้หน้ากันขำกันนี่ว่าเอาโป๊ะแตกกันแล้วงั้นไปดูการตกใจอีกครั้งนึงเลยดีกว่ามีครับมีครับโอ้โหเยอะฮะ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 เยอะหลังหลังนี่พอเล่นแล้วเอาใหญ่เลยนะเปิดตัวนี่เอาใหญ่หวานกันสักขนาดเอาเขาเปิดตัวแล้วก็จะไปอะไรเขาล่าบาดตาบาดใจมีภาพหลุดด้วยหลุดอะไรโอ้ยตอนไปแบบว่าที่ไหนนะดอยสุเทพเหรอโอ้ยทำไมภาพขากางเกงเอ็นไม่เป็นต้องให้คนอื่นเขาภาพให้อันนี้ฉันเป็นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวท่าทางเราไม่ได้จะพับเหมือนเราจะดึงเกงเขาไปไม่นี่มีทาเล็บสีเดียวกันด้วยคือลายอ่ะนี่มันจากนอกโลกหรือว่าอยู่ในโลกแล้วมันรู้หมดเลยเออจะมียานเหมือนกันอ๋อเหรอฮะตอนนั้นคือทาสีอะไรหรอทาสีเป็นสีแบบพาสเทลแต่ว่าเป็นสีหลายๆสีเรียงกันเหลืองแล้วก็ชมพูเขียวอ่อนฟ้าอ่อนอะไรเงี้ยครับอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทาสีชมพูฉันก็ทาชมพูอย่างนี้อย่างไรเลยเขาบอกทาเล็บแดงไว้กันผีไม่ไหม้นะครับยังไม่เคยไหม้เลยนะอ๋อเหรอฮะเป็นการจองเอาไว้เหมือนกันเอาละค่ะเอาเป็นว่าคุณอาชิระนะคะแห่งลิขิตรักข้ามดวงดาวมาเยี่ยมยานเราสักทีเนี่ยเราต้องคุยกันให้แซ่บนะแต่ว่าตอนนี้ขอพักแป๊บนึงได้ไหมเพราะว่าชุดหนักมากเลยสักครู่เดียวค่ะ
ันนี้แล้วนะคะก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าณเดชน์เนี่ยเป็นหนึ่งในพระเอกแถวหน้าขวัญใจแฟนๆทั่วประเทศเลยเผลอแป๊บเดียวเข้าวงการมา10ปีแล้วครับ10ปีวัยเป็นโกหกเลยครับแป๊บเดียวเองคุณแม่อยู่วงการมากี่ปีแล้วคะอะไรคะ3อะไรคะ30ต่อ30ปีเองเหรอเออผมก็ว่าจะ30ปีเองเหรอก็ตั้งแต่27อ่ะ30กว่าปี30กว่าปี40ละอุ้ยถามทำไมเล่าเล่านิดนึงถึงย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วตั้งแต่พี่เอไปเจอตอนนั้นประมาณสักม.5มั้งครับพี่เอไปเจอคือพี่เอเขารู้จักกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่เซ้งอยู่ขอนแก่นแล้วพี่เซ้งก็เป็นเพื่อนของคุณครูก็จะเดินมาแล้วพี่ขอถ่ายรูปหน่อยอะไรแต่เขาเดินมาคุณครูผมอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปแล้วก็อีกวันนึงก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ยคือพี่เอฮะมันดักรออยู่หน้ามาเลยเหรอใช่ใส่เกงยีนนะถุงเท้ารองเท้าแตะหนาๆหน่อยเสื้อแจ็คเก็ตกีฬาแล้วก็ผมผอมไหมตอนนั้นผอมมากเลยฮะหุ่นดีมากแล้วก็ผมทำไฮไลท์หน่อยสีทองโอ้โหภาพผมยาวๆตึงใจขนาดนั้นสมัยก่อนผมรักใสนิดนึงจะฮิตนะแล้วก็พี่เอก็บอกพี่เอเป็นผู้จัดการของพี่เวียนนะคะอะไรเงี้ยฮะแบบอยากจะไปคุยกับคุณแม่ของน้องเหลือเกินอะไรเงี้ยก็ไปคุยอะไรกันก็ไม่รู้ตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอีก 3-4 เดือนขึ้นมาถ่ายพอร์ตเลยนะขึ้นมาเดินแบบเลยนะ อะไรเงี้ยเราก็โอเคไปก็ได้อะไรเงี้ยลองดูเพราะเราเป็นผู้ชายรู้สึกสนุกเราเป็นคนที่แบบแอดเวนเจอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมที่จะทำอะไรแบบที่มันแปลกใหม่แล้วก็ท้าทายแต่เห็นบอกว่าคุณเนี่ยพอรู้ว่าต้องมากรุงเทพปุ๊บร้องไห้อ๋อไอ้นั่นน่ะสมัยตอนประถมคือคุณพ่อผมเนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็คุณแม่ก็ต้องเที่ยวขึ้นเที่ยวลงกรุงเทพขอนแก่นตลอดเวลาเราอ่ะเป็นคนที่กลัวไม่ยอมเปลี่ยนโรงเรียนไม่ย้ายมากรุงเทพแม่พาไปดูโรงเรียนนู้นพาไปดูโรงเรียนนี้ไม่เอาร้องไห้ไม่อยากเรียนมองแงตลอดเวลาสรุปแม่ก็เลยตัดปัญหาให้เรียนขอนแก่นแต่ว่าถ้านึกถึงตอนนี้คือถ้ารู้ว่าพ่อจะเป็นเงี้ยเราอ่ะอยากมาเรียนกรุงเทพในตอนนั้นเลยเพื่อที่จะว่าได้ใช้เวลาเขาเคยคิดไหมว่าตัวเองเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของแฟนๆมากขนาดนี้ไม่เคยนะครับไม่เคยเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนง่ายๆสบายๆแล้วเราเป็นเด็กที่ทำกิจกรรมที่โรงเรียนตลอดเวลาก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกสนุกเวลาได้ทำงานรู้สึกสนุกเวลาที่ต้องเอนเตอร์เทนคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับแต่ก่อนนั้นเขาก็ไม่ใช่นัดเดทนะใช่ชื่อจริงๆอ่ะแล้วชื่อจริงๆสมัยตอนอยู่ชลทิศใช่ครับชลทิศแล้วชื่อเล่นอ่ะชื่อเล่นอ่ะชื่อเล่นชื่อแบรี่ตั้งแต่เด็กแล้วชื่อชลทิศเนี่ยเปลี่ยนเพราะว่าขี้แงขี้โรคขี้แงแล้วบ้านผมสายบุญสายดวงก็เลยดูว่าเออเปลี่ยนชื่อไหนดีอะไรเงี้ยก็เป็นนัดเดทตอนประมาณมัธยมครับแปลว่าอะไรอ่ะณที่แห่งนั้นจะมีฤทธิ์มีเดชเข้าใจแต่ก็มีฤทธิ์มีเดชเป็นชื่อแต่แบร์รี่เขาก็มีความหมายนะแบร์รี่ใช่ครับจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าตอนแรกก็คือไม่ได้ออกเสียงว่าแบร์รี่ใช่ไหมอ๋อจริงๆครับไม่ได้ชื่อแบร์รี่แต่ว่าชื่อแบรนด์แล้วทีนี้คนต่างจังหวัดเรียกยากเออมันคงจะจะกลายเป็นบักแบนอะไรเงี้ยคุณพ่อที่เป็นชาวออสเตรียเขาก็เลยเปลี่ยนให้เป็นแบร์รี่เพื่อที่ว่าคนอื่นจะได้เรียกชื่อลูกเขาเนี่ยให้มันไพเราะสนองหูหน่อยแล้วความหมายถูกต้องด้วยอะไรด้วยครับ13 14เด็กชายแบร์รี่เป็นไงอยู่ที่ขอนแก่นคือจริงๆชีวิตอยู่โรงเรียนตอนนั้นอยู่ที่ขอนแก่นเป็นที่ศึกษาก็จะแบบโรงเรียนอยู่ห่างไกลประชาชนมากครับคือออกไปจากตัวเมืองประมาณเกือบ20กิโลจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ตอนนั้นก็จะมีขี้บัวขี้ควายมีทุ่งนามีอะไรเต็มไปหมดเลยก็เล่นแถวนั้นชีวิตก็จะเล่นแถวนั้นนะครับเลิกเรียนก็ไม่เตะบอลก่อนหลังเลิกเรียนก็ไปเดินเล่นในทุ่งนาไปปีนต้นมะพร้าวไปอะไรเงี้ยครับก็เล่นกับธรรมชาติไปใช่ครับนี่มาอยู่กรุงเทพกี่ปีละเกือบจะ10ปีแล้วครับก็คือตั้งแต่เข้าวงการมาเคยได้กลับไปเจอแบบว่าเพื่อนสมัยเก่าๆมีบ้างครับเวลากลับไปขอนแก่นก็จะโทรนัดเพื่อนๆมากินข้าวกันไปเจอกันอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ก็แต่งงานมีลูกกันหมดแล้วแล้วเราอ่ะรอก่อนดิไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องเพื่อนที่เจอกันตั้งแต่สมัยเรียนก็จะมีชื่อเบิร์ดกับชื่ออ้นเนี่ยที่แบบว่าสนิทกันตลอดเวลาเห็นบอกว่าตอนสมัยอยู่โรงเรียนเนี่ยเวลาเจอสาวที่ชอบเนี่ยไม่กล้ามองหน้าเขาเลยไม่ค่อยกล้าครับด้วยความเป็นเด็กด้วยมั้งครับก็จะเขินๆได้อายแล้วไม่มีสาวมาชอบกูเลยเหรอหน้าตาแบบโอ้โหโดดเด่นแบบขนาดนี้ก็มีนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าแบบขี้อายแล้วก็ไม่กล้าแบบ
ไม่กล้าจู่โจมอะไรเงี้ยแปลว่าไม่มีแฟนเลยสมัยมัธยมก็มีแบบมีชอบมีอะไรมีครับมีหมดครับผมตอนนี้มีคนเดียวครับมีคนเดียวมากลับเถอะปวดเฮ้ยเดี๋ยวเย็นเอาจริงนะเราทำงานกับดารามาเยอะถูกไหมนั่นเดชนี่คือหนึ่งในคนที่แบบโคตรของโคตร professional เลยนะคือคุณทำอะไรแบบก็เป๊ะจากคนที่ไม่เคยแบบชอบอะไรตรงนี้เลยแล้วไม่เคยเห็นภาพฝันอะไรอย่างนี้เลยคุณแบบตั้ง mindset ตัวเองยังไงว่าคุณทำงานออกมาเป๊ะได้ขนาดนี้ตอนแรกก็คิดแค่ว่าทำงานได้เงินครับเอาเงินได้เงินใช่ครับตั้งแต่เดินแบบมาได้ตั้งแต่พันหนึ่งพันห้าสามพันเก็บมาเรื่อยๆครับแล้วก็ทำงานคือเอ็มที่ว่าตั้งใจว่าจะเก็บเงินนะอะไรเงี้ยทำงานเก็บเงินแล้วก็เก็บเงินไปเรื่อยก็มีเงินดูแลตัวเองมีเงินดูแลครอบครัวแล้วก็ตอนที่พ่อนี่ไม่ได้ดราม่านะแต่ว่าพ่อเขาตัดสินใจที่จะปิดบริษัทตอนต่อไปมันก็คือหน้าที่ของเราแล้วว่าเราต้องเป็นเสาหลักของบ้านดังนั้นตอนนี้คือจุดเปลี่ยนแล้วผมก็ต้องทำงานของผมให้มันดีที่สุดตั้งใจทำงานดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะแบบประคับประคองชีวิตตรงนี้ให้มันเต็มที่ที่สุดครับก็เลยแบบว่าทำให้เราพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆคุณภาพเราตกไม่ได้งานชิ้นแรกที่ได้ทำเลยคืออะไรอ่ะชิ้นแรกจริงๆคือทำเทปแคสติ้งหนังเขาให้ผมแบบเหมือนกลัวผีอ่ะก็มีกล้องตัวหนึ่งตั้งแล้วเขาก็เนี่ยคิดว่านี่เป็นผีแล้วเพิ่งมาต่างจังหวัดแบบโอ้โหสดๆเลยผมก็ว่าเขาบอกให้ร้องผมก็ร้องจากนั้นมาไม่ได้เขาไม่เอาแล้วเจอที่รักครั้งแรกที่ไหนคะเฮ้ยจริงๆเจอเขาที่งานถ่ายแบบหนังสือใช่แต่ว่าแต่ผมจำได้ว่ารู้ปะล่ะเจอเขาที่งานแคสติ้งสี่ของแสงคุณเขานั่นคือครั้งแรกที่เจอเขาแต่จริงๆกับผมเจอเขาก่อนหน้านั้นที่ถ่ายแบบที่เขาชอบบอกว่าผมหญิงมากเลยไม่คุยด้วยเลยนั่นคืองานแรกที่ได้เจอคือการถ่ายแบบครั้งแรกก็ไม่ได้แบบมาจะประทับใจปิ๊งปังอะไรกันไม่ไม่แต่คือที่มาแบบปฏิสัมพันธ์กันแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็คือการที่ได้เล่นละครก็คือได้พูดจาบันพูดจาอะไรคือสี่หัวใจแห่งคุณเขาดวงใจคณีอ๋อดวงใจคณีอ๋อไปกับจี๊ดไปกับจี๊ดอ๋อไฟแล้วมันก็เลยจี๊ดที่เขาบอกว่าพบรักในกองถ่ายอย่างนี้ไหมจริงๆผมว่ามันทำให้รู้จักกันมากขึ้นคือตอนที่อยู่ในกองถ่ายแล้วตอนนั้นก็ต้องปิงเราปะก็ต้องไงก็จริงๆก็รู้สึกประทับใจเขาตั้งแต่ตอนนั้นครับตั้งแต่ตอนดวงใจคณีคือคุณก็คบกันมาเฮ้ย10 ปี 10 ปี 10 ปีต้นนานรู้จักกัน10ปีครับรู้จักกัน10ปีแต่ตอนนี้เปิดเผยแล้วพูดถึงแม่ที่รักละนี่นั่นละฟีลลิ่งมันต่างกันนะจากที่ก่อนหน้านี้มันแบบพูดอะไรก็ไม่เต็มปากจะบอกก็ไม่ได้แต่ตอนนี้คือสามารถเรียกที่รักออกสื่อได้อย่างเงี้ยได้ละผมก็ไม่ได้ตั้งใจเรียกนะจริงๆแล้วผมก็แบบไม่ได้หลอกมันก็ไปแล้วล่ะรู้สึกยังไงก็สบายนะครับแล้วก็เราก็ให้เวลากันได้แบบเต็มที่ทุกอย่างให้กันแบบเต็มที่ได้โดยที่แบบเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วตอนนี้ณเดชน์ยังก็บอกว่าความสุขที่สุดตอนนี้คือการได้มีเวลาอยู่กับยาย่าด้วยความที่ว่าคุณนี่มันเราทำงานกันเยอะเวลาที่จะได้เจอกันจริงๆมันน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอกันก็คนอาจจะได้เห็นว่าทำไมถึงต้องแบบไปโผล่นู่นไปโผล่นี่เจอตามนั่นตามนี่เพราะว่าเราก็อยากที่จะ enjoy ชีวิตในแบบที่เราอยากจะใช้แล้วแหละเพราะว่าเวลามันก็ผ่านไปรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำทุกอย่างให้มันคุ้มค่าที่สุดอิจฉาแม่ยาย่าหรือเกินคุณอิจฉายาย่าอะไรหรอณเดชน์เขาก็น่าอิจฉานะยาย่านี่เขาติดอันดับผู้หญิงสวยที่สุดในโลกนะจริงคุณมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงคะเวลาเห็นเขาแบบคือเขาไม่ต้องแต่งหน้าผมชอบเหมือนน่ะเขาจะน่ารักในแบบที่เราเห็นแบบว่าเขาน่ารักที่สุดคือแบบเวลาที่เขาแบบไม่ต้องแต่งหน้าอะไรมากมายอะไรเงี้ยนั่นเป็นช่วงที่เขาสวยพอแล้วปื้มปิติอะไรมาทำรายการมาหลังก็ลองไม่แต่งหน้าดูบ้างน้อยๆก็น่ารักแล้วน่ารักได้นะให้คนดูได้โหวตเข้ามาเราทำได้นะเพราะเราขึงเอาไว้เรียบร้อยแต่ที่แน่ๆเนี่ยคู่รักคู่นี้นะก็เป็นคู่รักสายบุญนะคะก็ชวนกันไปทำบุญกันตลอดเวลาอันเรื่องนี้มันเป็นยังไงใครเป็นคนชวนใครที่บ้านผมก็ทำบุญกฐินกันทุกปีอยู่แล้วซึ่งครั้งนี้เราจะไปทำที่ชื่อวัดป่าดงสวรรค์นะครับอยู่จังหวัดสกลนครนะเป็นบุญกฐินที่จะเอาปัจจัยทั้งหมดเนี่ยไปถวายในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมวันที่27ตุลาคมนี้ครับผมครับบัญชีจะปิดวันที่25
ตุลาคมครับนะนอกจากสายบุญแล้วก็ยังเป็นสายกินด้วยนะคะสายกินครับผมเห็นชอบทำอาหารอยู่บ่อยๆที่รักชอบทำเมนูไหนให้ณเดชหรือว่าณเดชชอบเมนูไหนที่รักทำให้พูดจริงนะบางทีฉันก็เกลียดปากเขาฉันรำคาญปากพิธีกรร่วมเหมือนกันเขาเป็นคนทำอาหารเก่งครับเขาเป็นคนชอบทำอาหารคืออาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนกินง่ายหรือเปล่าอะไรก็อร่อยไปหมดล่าสุดก็เขาฝึกทำน้ำพริกกะปิปลาทูทอดผักลวกแล้วก็ต้มจืดอะไรพวกนี้ฮะแล้วชอบเมนูไหนของที่รักที่สุดจริงๆชอบเมนูง่ายๆเลยครับขนมปังปิ้งแล้วก็อะไรเดี๋ยวนั่นคือใช้ฝีมืออะไรอันนั้นไม่ต้องใช้ฝีมือแล้วขนมปังปิ้งคือยังไงขนมปังปิ้งแล้วเขาก็ใส่เป็นตัวสับปะรดแล้วก็มีแฮมแล้วก็ใส่ชีสโปะเข้าไปแล้วก็ไปใส่ในเตาปิ้งใช่ครับอันนั้นคือเมนูแรกที่เขาทำให้ผมทานอร่อยมากอร่อยครับอร่อยครับชอบเพราะว่ามีเรื่องราวดูอาหารเขาดีกว่ามาแล้วได้ใครอ่ะนี่มีอาหารมาจริงๆอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ผมนะคือให้พี่ๆทั้ง3คนช่วยทายหน่อยว่าอันไหนคือเมนูแบบของโปรดของผมใบหนึ่งอันที่หนึ่งนะฮะมีผักกระเฉดอันที่2ชุบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกโอ้ยเราจะไปรู้ได้ไงล่ะมีผักกระเฉดฉันให้นี่2คุณอะไรฉันว่ามีผักกระเฉดเพราะว่าฉันอยากกินฉันว่าเขาต้องกินอันมีผักกระเฉดจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบผัดหมี่ผักกระเฉดมากถ้ากินร้อนครับอร่อยมากเลยเดี๋ยวดูเมนูต่อไปเพราะมันมีอีกอันนี้น่าจะถูกปากทุกคนอยู่แล้วร้อนนี่เป็นเรื่องของตำฮะเบิร์นอุ้ยกินมาเลยเบิร์นโอ้ยตำซั่วปูปลาตำซั่วปูปลาเหรออีกอันนึงอะไรโอ้ตำถั่วขอกินเลยนะได้เลยครับได้เลยครับนี่ปฏิเสธไม่ได้จริงตำถั่วกับตำซั่วลายสองเนี่ยกินมั้งกินมั้งนี่ก็ว่าตำถั่วทำไมเพราะว่าอะไรตำถั่วอร่อยกว่าตำรวจมันจะมีความบ้านกว่านี้นิดนึงอ่ะคือฉันว่าเธอต้องบ้านอ่ะฉันพูดเลยนะฉันไม่มีไอเดียฉันฟังพวกเธอเอาฉันว่าตำถั่วในเมื่อฉันผิดไปแล้ว1ข้อฉันก็จะถูกบ้างตามพวกแกไม่เท่าไหร่เลยอ่ะรสใช่เลยใช่มั้ยตำแหลกมันยืนดีนะพี่ใช่แล้วต้องเป็นถั่วสีม่วงมันเกี่ยวกันยังไงจริงเหรอถั่วม่วงเหรอลิมิเต็ดเอดิชั่นสรุปว่าคนชอบตำถั่วครับเข้ามากละยังไม่หมดนี่อร่อยเนี่ยนี่อะไรกันเนี่ยอันนี้เป็นน้ำเหรอเป็นอะไรอันนี้ของหวานครับชามะนาวกับชาไข่มุกแหมไม่ต้องคิดฉันว่าต้องเป็นชาไข่มุกอ่ะเพราะคนสมัยนี้เขาก็กินชาไข่มุกกันใช่ป่ะแต่ผมเป็นคนห่วงสุขภาพนะครับเธอควรกินชาไข่มุกของซีโร่เอลเอสการ์แมร์เพราะใครล่าสุดเอาไปกินแล้วถ้าอ้วนก็ไปที่เกาหลีได้นะมุกก็มุกก็ต้องตามนั่นแหละแต่ที่แน่ๆพอแห้งมากอันนี้ร้านอะไรทำไมไม่เคยเห็นเลยอ่ะเฮ้ยร้านนี้ด้วยเหรอร้านเอาร้านที่เธอชอบเหรอใช่ร้านนี้ผมชอบมากแล้วตกลงว่าคือคุณชอบอะไรตอนนี้ใครบ้างครับแม่ต่อเลยนะอุ้ยแต่ปังเลยโอ้ยไม่ได้ใจขอร้องชีวิตที่สิอะไรมีสรุปคะแนนด้วยเหรอฉันได้2คะแนนแพ้คนอื่นหมดคนอื่นได้เต็มอ่ะเย้ผมมีของรางวัลมาให้พี่ม้าโดยเฉพาะเลยครับเฮ้ยเป็นมนุษย์โลก2ท่านครับเออดีจะเดินทางมาหล่อแซ่บมาเป็น3คนเลยชอบเอาหลานไม่ตลอดเลยช่วงหน้ามีกระถึง3หนุ่ม3มุมให้แซ่บกันค่ะสักครู่เดียวค่ะไม่รู้ของใครเป็นของใครตอนนี้นะคะ3หนุ่ม3แซ่บจากละครลิขิตรักข้ามดวงดาวนะคะก็มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในนี้ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยละอ่อนสุดเนี่ยก็คงจะต้องเป็นมาสุกเนาะครับในเมื่อเป็นเด็กสุดเนี่ยนะอยากให้เมาพี่ๆหน่อยเป็นยังไงอยู่ในกองพึ่งพี่แบงค์น้ำเสียงดูเปลี่ยนไปเลยยังไงอ่ะถ้าพูดหมดแบ่งมาให้พี่สักเรื่องสองเรื่องได้พี่แบงค์ก็จะมากองพร้อมกับรองเท้าแตะหนีบของเขาแล้วกางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามนะฮะแล้วก็สบายมาเหมือนทุกวันเป็นวันอยู่บ้านมีความสบายๆแบบสไตล์พี่แต่ว่าถ้าเกิดใครเคยคุยกับพี่เดียวเนี่ยถ้าเกิดรู้ว่าได้เปิดหัวแล้วเนี่ยเราจะสามารถนั่งคุยเขาได้2ชั่วโมงโดยที่ไม่รู้ว่าผ่านไปเมื่อไหร่อ่ะโอ้ยาวแต่ไม่ได้ปรึกษาเรื่องแฟนเขาใช่ไหมไอ้นั่นแน่ละพี่เดียว
ผมว่าตอนเนี้ยถ้าปรึกษาเรื่องแฟนอ่ะผมไม่น่ายงเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องนี้เอาเรื่องเลยเรื่องรักเอาไว้ก่อนเอาเรื่องเรียนก่อนละกันสามหนุ่มนี้นะคะมีความคิดคล้ายกันเรื่องเกี่ยวกับการเรียนส่วนณเดชน์ก็ให้ความสำคัญกับการเรียนมากเพราะไม่เคยโดดเรียนเลยเหรอไม่เคยโดดเรียนครับจริงเหรอห้องเรียนผมอยู่กลางทุ่งนาครับผมถนนหลวงตัดเข้ามาในหน้าโรงเรียนประมาณ3กิโลครับโอ้โหก็เลยคิดว่าการอยู่โรงเรียนตั้งใจเรียนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับจะไปไหนก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะหนุ่มๆเนี่ยนอกจากการเรียนแล้วเนี่ยนะความรับผิดชอบของเขาเนี่ยนะก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะสิ่งที่ผมแปลกกว่าเด็กผู้ชายคนอื่นๆคือจะชอบให้ของทุกอย่างเนี่ยวางอยู่กับที่เดิมผมก็เป็นหนังสือผมสะสมหนังสือรถยนต์ผมก็จะต้องเรียงด้วยว่าไอเนี้ยออกก่อนออกหลังของทุกอย่างก็ต้องวางเป็นที่วางแบบเรียงแถวหน้ากระดานกันอะไรเงี้ยจะหาอะไรปั๊บเจอปุ๊บเจอปุ๊บเลยครับผมก็เป็นข้อดีของมันอยากชวนไปดูห้องพี่ยังเลยทำไมเปล่ารกรกคือบางทีเราเหนื่อยฮะเราก็วางของอะไรก็จะวางกระเป๋าเปลี่ยนก็คือเอากระเป๋าเก่าอ่ะวางไว้ตรงแถวๆนั้นน่ะแล้วก็เอาเขี่ยๆเข้าไปแล้วก็กระเป๋าใหม่ขึ้นแล้วก็ของจะใส่แล้วก็ออกไปจากบ้านอะไรเงี้ยของก็จะวางกระจายอยู่แล้วเวลาหาบางทีก็จะชอบนึกว่าของหายไปแล้วแต่จริงๆแล้วจริงๆก็คืออยู่ในห้องทั้งหมดแต่หาไม่เจอไม่รู้ว่ายังไม่ได้แปลงจากบ้านแต่ที่แน่ๆทั้ง3คนเนี่ยมีแฟนสวยหมดนะมีอะไรบ้างฮะคุณกำลังบอกว่าทั้ง3คนก็มีแฟนแล้วหรอที่รักหนึ่งที่รักตัวที่รักสวยเดียวครับผมเอาใครก่อนฉันมีรูปยืนยันผมอยากไม้สวยย่านี่ดูดิโอ้มีรูปเอารูปมาด้วยโอ้แล้วถือป้ายเชียร์ด้วยเหรอดูรายการตลอดนะครับผมเห็นบางทีไปรับไปส่งที่กองด้วยหรอเรื่องเขาหลักการเขาบอกว่าอย่าพูดนะนี่นี่เขาเป็นแฟนครับมาสู่เอาของเธอมาโชว์บ้างเซ่ไม่โชว์อ้าวแสดงว่าใครอ่ะพี่ไม่มีมาที่กองถ่ายแบบพี่อย่างแน่นอนโอเคแสดงว่าเขาก็ที่รักเขาก็ไปเยี่ยมที่กองเหมือนกันหรอไม่ผมเห็นระหว่างวันก็จะคุยภาษาอังกฤษกับใครทุกคนเลยดีแล้วใช่หรือเปล่าขายกูจังเลยนะเราล่ะตกลงมีไม่มีมีครับคนในหรือคนนอกพวกเราเคยเห็นโอ้โหเก็บไปก่อนครับผมวันนี้ผมต้องรู้ให้ได้เธอเข้าใจความรู้สึกผู้ชายหรือยังเข้าใจครับพี่เหมือนตอนที่เธอเข้าวงการใหม่อะไรอย่างเงี้ยทำไมครับพี่แบบเป็นยังไงเขาก็พูดเหมือนแกนี่แหละ